กลับมาติดตามกันต่อนะคะช่วงที่2ของชั่วโมงทำเงินนะคะชวนมาคุยกันหลายประเด็นทีเดียวแต่ว่าอัปเดตก่อนค่ะราคาทองคำบ้านเราในวันนี้เปิดตลาดบวกขึ้นมาทันที850บาทต่อบาททองคำเลยนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 23,350 ค่ะขายออก 23,450 นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ 22,937 บาทขายออก 23,950 บาทบวกแรงทีเดียวนะคะคุณอ๋อยคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใครที่จะไปดูหนังช่วงนี้โอ้อดไปดูแล้วค่ะอาจจะต้องดู Netflix เขาบอกยอดดาวน์โหลดเยอะมากเลยนะตั้งแต่มีประเด็นโควิด-19 นะคะก็ผลพวงจากมติครม.เมื่อวานนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ทำให้ทางบริษัท Major Cineplex นะคะก็เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นด้วยตัวย่อคือ Major นั่นเองประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนของโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplexทุกสาขาทั่วประเทศนะคะรวมถึงสาขาในต่างประเทศด้วยกัมพูชากับลาวค่ะมีอยู่ทั้งหมด171สาขา815โรงนะคิดดูว่าพนักงานจะไปทำอะไรกันคะเยอะขนาดนี้นะ815โรงตั้งแต่วันที่18ถึง31มีนาคมนี้นะคะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่1เมษายนนะคะระหว่างนี้ทำอะไรเขาจะบิ๊กคลีนนิ่งในทุกพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคอบโอโซนนะคะและเตรียมพร้อมกลับมาให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะก็ตอนนี้คำนึงถึงแน่นอนสาธารณสุขมาก่อนเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักค่ะใช่ค่ะซึ่งก็ส่งผลมายังเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะคะออกมาประเมินทิศทางหุ้นไทยนะคะว่าผันผวนค่ะเพราะว่าประเทศไทยเองหลายคนรอติดตามที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันหนึ่งประมาณ30รายนะคะกำลังจับตาว่าจะประกาศเข้าสู่ระยะที่3หรือไม่ซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจด้วยส่วนสถานการณ์ด้านบวกนะคะที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจก็พอมีบ้างค่ะทางมาตรการเสริมสภาพคล่องนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการแต่ว่ายังไม่เห็นผลเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามค่ะโกลเบกบอกว่ามีบางหุ้นนะคะที่สามารถทยอยสะสมได้เพราะว่าได้ประโยชน์ถ้าเกิดการแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 พุ่งขึ้นเช่นแมคโครนะคะ BJC บริยูเกอร์ค่ะ CPO นะคะนี่คือกลุ่มที่เป็นท็อปเลยที่ทางโกลเบกบอกว่าน่าจะได้อานิสงส์มากที่สุดรองลงมาเป็นกลุ่มหุ้น High Dividend Yield นะคะเช่น KKP Tisco แล้วก็ InTouch ซึ่งแนะนำให้เก่งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการคาดการณ์ของการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายกนง.ในปลายเดือนนี้นะคะที่จะลดต้นทุนทางเงินก็คือทั้ง BAM MTC BFIT นะคะรวมถึงอามันนาด้วยนะคะขณะที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะพูดถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะว่ากดดันตลาดค่ะมาตรการของเฟดเองก็ไม่น่าจะได้ความเชื่อมั่นได้แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้สูงนะคะอยากให้หาจังหวะที่หุ้นลงลึกทยอยเข้าซื้อแล้วก็ขายขึ้นเมื่อรีบาวด์นะคะซึ่งหุ้นพื้นฐานดินแล้วก็ราคาลงมาแรงก็มีทั้ง AOT Advance BDMSBTS และ CPO ค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีบางตัวที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลที่ให้ลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนอย่างเช่น Major Impact แล้วก็ GPI นั่นเองค่ะค่ะก็ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะคะแต่ว่าบางตัวก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงด้วยเช่นเดียวกันมาดูเรื่องเบาๆบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องเทคโนโลยี 5G เราตอนนี้มีพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นตรงหน้านี่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นซิมTrue 5G นะคะ True เนี่ยเปิดให้บริการ 5G ตอนนี้ครบทั้ง77จังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะทดลองใช้บริการได้แล้วในย่านใจกลางเมืองนะคะของแต่ละจังหวัดเลยนี่หน้าตาซิม True 5G อยู่ในแพ็คเกจจิ้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานพิเศษกันไปดูกันว่าการทดลองใช้แล้วก็รายละเอียดของ True 5G นั้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะบริษัท TrueMove Edge Universal Communication จำกัดหรือ TUC บริษัทในเครือ True ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมย่าน 2,600 MHz ชำระค่างวด 1,912 ล้านบาทและวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินหรือแบงก์การันตีพร้อมรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2,600 MHz อย่างเป็นทางการและเปิดสวิตช์ 5G ในวันนี้ด้วยวิสัยทัศน์ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใบใหม่ที่ยั่งยืนของเรา
พื่อนำอัจฉริยภาพของ 5G มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคนไทยและประเทศไทยนายสลิดจินสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Corporation เปิดเผยว่า17มีนาคม2563 True 5G เปิดให้บริการเครือข่ายอัจฉริยะครบสุดครอบคลุมสุดเพื่อทุกดิจิตอลไลฟ์สไตล์พร้อมใช้แล้ว77จังหวัดทั่วไทยและ True ได้คืนที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดตามแผนที่วางเอาไว้ย้ำภาพความเป็นผู้นำเครือข่ายที่ดีที่สุดของกลุ่มทูที่มีคลื่นครบที่สุดและครอบคลุมถึง7ย่านความถี่โดยเฉพาะย่านความถี่ต่ำที่หลากหลายมากที่สุดและมีแบนด์วิดต์มากที่สุดด้วยนอกจากนี้บินบรรลือฤทธิ์ฮีโร่ต้นแบบยังถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ 5G เทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดณขณะนี้ว่าสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุและช่วยชีวิตคนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมก็รู้สึกว่าทรูนะครับพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มาปีนี้สัญญาระบบ 5G เนี่ยมันเป็นอะไรที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแม้แต่การทำงานของผมเองผมมั่นใจต่อวันนี้ผมจะมั่นใจมากเพราะว่าทางมูลที่ร่วมกันอยู่กับผมเนี่ยทำงานมาด้วยกันแล้วก็มีทางทรูนะครับได้เข้าไปพูดคุยในการที่จะประสานงานกันต่อว่าควรจะทำอะไรอย่างไรยังไงนะฮะทั้งอุปกรณ์ทั้งการสื่อสารอะไรต่างๆผมเมื่อก่อนนี่มีปัญหามากนะครับกับการที่บางครั้งลงไปพื้นที่นะครับแล้วต้องติดต่อกับเคสติดต่อกับผู้ที่ขอความช่วยเหลือมาบางครั้งโอ้โหสัญญาณมันไม่ได้เลยแล้วทำให้การผิดพลาดในการไปติดต่อไปอะไรเงี้ยมันมากหรือแม้แต่ติดต่อในทีมงานด้วยกันเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากแต่คราวนี้ผมมั่นใจได้เลยครับนอกจากนี้จุดเด่นของ True ยังอยู่ที่พันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลกอย่าง China Mobile ตลอดจนความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีโซลูชันเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้ง AI Robotics Deep Data Analytics และ Smart IoT ที่จะดึงอัจฉริยภาพในตัวคนไทยทุกคนเพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกันสถานการณ์แบบนี้นะคะเรื่องของความเร็วของอินเทอร์เน็ตเราจำเป็นมากเพราะเราอาจจะต้องสั่งออนไลน์กันเยอะขึ้นเจอหน้ากันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต้องช่วยเราในจังหวะนี้ด้วยขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ